ู้ชมครับอย่างที่บอกกันไปนะครับ19พฤษภาคมนี้ทั่วโลกต่างรอคอยชื่นชมและร่วมเป็นสักขีพยานในงานสำคัญแห่งราชวงศ์อังกฤษนะครับกับพิธีเสกสมรสระหว่างเจ้าชายแฮร์รี่และนักแสดงสาวชาวอเมริกันเมเกิลมาร์เคิลนอกจาก True Insight HD นะครับมีการรายงานพิเศษติดตามตลอดทั้งช่วงบ่ายแล้วเรายังเป็นเพียงสื่อเดียวนะครับที่จะถ่ายทอดสดภาพบรรยากาศส่งตรงมาจากโบสถ์เซนต์จอร์จพระราชวังวินเซอร์ตลอด4ชั่วโมงเต็มๆนะฮะและผู้บรรยายที่ผมพูดถึงทั้ง2ท่านนะครับท่านแรกก็คือคุณระวิพันธ์ลลนาพาณิชย์นะครับหญิงเก่งแห่งวงการวิเคราะห์ข่าวระหว่างประเทศและคุณโรซาลีน่าอเล็กซานเดอร์แมคคีครับทำหน้าที่ผู้บรรยายในเรื่องของข้อมูลศาสนพิธีครับเตรียมตัวเยอะพอสมควรตัวส่วนตัวนี้ก็จะเป็นอะไรที่ไม่ใช่เหตุการณ์ระหว่างประเทศแต่เป็นเรื่องราวที่กำลังจะเกิดขึ้นและเป็นประวัติศาสตร์โรสได้มาช่วยเนี่ยก็จะช่วยในด้านศาสนพิธีเนื่องจากตัวเองก็เป็นคาทอลิกอาจจะเป็นส่วนเสริมให้ผู้ชมได้มีความเข้าใจในเรื่องของการแลกเปลี่ยนคำปฏิญาณของคู่บ่าวสาวได้ชัดเจนมากขึ้นลึกซึ้งมากขึ้นแล้วก็มีความหมายมากขึ้นค่ะความพิเศษก็คือว่าเราจะอยู่กัน4ชั่วโมงเต็มๆเลยค่ะก็จะไปใส่ใจในแง่ของว่าเราจะทำอย่างไรที่จะให้คนดูทางบ้านเนี่ยมีส่วนร่วมภาพโดยรวมรอบๆสถานที่ก่อนแล้วก็พอถึงเวลาก็คงจะมีใครต่อใครเดินทางมาที่แน่ๆก็คือว่าจะเป็นงานพระราชพิธีภายในค่อนข้างมากสิ่งหนึ่งที่ที่ฉันอยากเห็นนะก็คือการมาร่วมของ Duke of Edinburghซึ่งคงจะเป็นอะไรที่น่ารักเพราะว่าเจ้าชายแฮร์รี่ก็เป็นหลานคนโปรดชุดของเจ้าสาวเป็นประเพณีนะคะว่าจะไม่มีรายละเอียดอะไรออกมาเลยวินาทีที่เจ้าสาวก้าวลงมาจากรถจนเต็มองค์นั่นแหละถึงจะทราบว่าใครกันแน่ที่เป็นผู้ออกแบบถามถึงเคียร่านิดนึงค่ะที่หลายคนก็ลุ้นอย่างเงี้ยค่ะยังไม่ทราบคืออันนี้ต้องยกให้ประเทศอังกฤษมีการเก็บข้อมูลได้อย่างมิดชิดมากก็ต้องไปตามดูกันนะคะติดตามชมการถ่ายทอดสดพิธีเสกสมรสระหว่างเจ้าชายแฮร์รี่แห่งเวลส์กับพระคู่มั่นเมแกนมาร์เคิลวันเสาร์ที่19พฤษภาคมตั้งแต่เวลา 16:30 น.เป็นต้นไปทาง True Insight HD